วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการเจ้านัมเบอร์บริษัทตัวเลขกับอ้วนบางปาและก็ไข่กาเจ้าบางค่ะเยอะนัมเบอร์นะคะเดี๋ยวใช่ไหมคะพบกับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับกับอ้วนบางปาและเดี๋ยวมาเพียร์รายการเจ้านัมเบอร์บริษัทตัวเลขนะครับร่วมรายการกับเรานะคะ SMS ที่4642828หรือทั่วโลก 1869-45145 ค่ะอย่าลืมนะครับช่องทางรับชมเรามีหลายอย่างนะครับตอนนี้ขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะวันนี้เนี่ยถ้าไม่ยินดีกับโปรเมน้องเมย์ของเรานะคะจ้าอาริยานะคะเอริยาเธอขึ้นอันดับหนึ่งนักกอล์ฟนี่เห็นไหมของไทยโลกนะคะใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นกอล์ฟโลกยินดีด้วยครับกับน้องที่ประสบความสำเร็จตรงนั้นไปตามฝันลูกสาวแม่ใช่ไหมจ๊ะเธอถ้าฉันมีลูกได้เนี่ยถ้าลูกก็คงจะอายุ 20-21 ประมาณนั้นนะคะใช่ไหมจ๊ะหรือประมาณ 35-40 เพราะว่าตั้งแต่เสียตัวครั้งแรกนี่อายุเท่าไหร่เธอตอนนั้นฉันเสียตัวฉันบอกเธอแล้วตอนนั้นฉันอายุยังไม่ถึง12เอ้ยออกอากาศไม่น่าเกลียดเหรอตรงนั้น12 11ย่าง12จ้าโอเมเขาก็ดังไปทั่วโลกตอนอายุ11เหมือนกันนะคะใช่แต่ดังในด้านดีนะจ้าตอนนั้นเป็นนักกอล์ฟใช่เป็นนักกอล์ฟของสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับอย่าลืมท่านผู้ชมนะครับหลังจากทานอาหารเที่ยงแล้วนะครับลองพิจารณาดูมือถือว่าเบอร์มือถือของท่านมีความหมายว่าอย่างไรนะครับอยากทราบความหมายเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ SMS มาที่4642828คุณผู้ชมไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมวันนี้จมูกโด่งเพราะว่างานเมคอัพเขางานเยอะงานเขาเยอะใช่ไหมจ๊ะเพราะว่าไฮไลท์แรงไปหน่อยไฮไลท์แรงดิฉันอ่ะของจริงทั้งตัวค่ะไม่เคยศัลยกรรมไม่เคยโดนศัลยกรรมใช่ไหมก็ดูเหมือนว่าพอดีมีคนเมาส์ว่าข่าวว่ามองจากดาวอังคารเนี่ยมองมายันถึงโลกเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเห็นฉันเป็นนางฟ้าชุดใบเห็นเป็นนางฟ้าก็คงไม่ได้เป็นผู้หญิงอะฮะใช่ไหมจ๊ะฉันวันนี้ก็เลยแต่งตัวเรียนแบบ อวตารนิดนึง ทำไมต้องว่าเอาตัวเองอวตารคนรามในจ้าถึงจะเป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นผู้ชายข้ามเพศสังคมเนี่ยเราจะถามว่าเขาเป็นใครแต่เขาจงมองแล้วก็จงถามเพราะว่าเขากำลังทำอะไรในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองส่วนรวมหรือว่าสังคมตรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้คนเรามักจะมองเขาว่าเขาเป็นใครต้องดูที่ความสามารถใช่เราต้องดูความสามารถแล้วว่าเขาเป็นใครทำอะไรเช่นการเหมือนอย่างคุณเดียร์ที่ทำบัญชีตอนนี้ถ้าอยากพูดคุยกับเรื่องบัญชีแต่พี่โมเขาบอกว่าเห็นที่แรกแวบๆว่าคิดว่าสินใจของใจไหมมีสินใจของใจเห็นมองกดปุ๊บเธอก็พี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกใช่ไหมแหมดิฉันนะคะว่าก็นิสัยเหมือนกับพี่ปุ๋ยอะค่ะค่ะI change baby cry to rashes yes ฉันจะเปลี่ยนเสียงร้องไห้ของเด็กๆให้กลายเป็นเสียงหัวเราะนี่ค่ะเด็กๆไม่ร้องไห้แล้วจะเป็นเด็กได้ไงใช่ไหมจ๊ะอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกต้องอย่าลืมนะจ๊ะท่านผู้ชมนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีติดต่อคนเดียวได้ที่0615932442หรือว่าหรือไม่ก็027520521ตามนี้นะครับตามขึ้นเลยครับขึ้นจอทีวีด้วยค่ะอย่าลืมนะครับแล้วก็อ้วนวังปาถ้าสนใจอยากพูดคุยหลังไมค์ก็0928805624อย่าลืมนะครับช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามของคุณอารมณ์ก่อนที่จะติดเบรกไปนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาพูดคุยกันได้ในสายสดที่029423498นะครับอ้นจะตอบคำถามทุกๆคำถามตอนนี้เราพักก่อนสักครู่ครับภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นWow.
people are so friendly and so nice. I like Thailand so much. มาเที่ยวบ้านหนูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเที่ยวเองค่ะ Welcome to Thailand สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกรุ๊ปคณียาจ้าI like it. I love to be in Thailand. เอาบะแค่เพกเอาแค่ตุ้ยเราอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องให้ได้เขาประทับใจแต่เราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าคุณโคราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไวไม่ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ริติงจริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการ Your Number หรือสักตัวเลขนะครับรายการของเราชื่อรายการอะไรนะ Your Number ค่ะก็คือเลขของคุณใช่ไหมจ๊ะมีหลายๆท่านนะคะว่าถามว่าเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรจ๊ะจะบอกว่ารายการหมอดูมันไม่จำเป็นต้องหมอดูก็ได้ค่ะใช่ดูได้ทุกเพศทุกวัยใช่เพราะเราอ่ะเป็นรายการที่สร้างสรรค์สังคมค่ะใช่ไหมละจ๊ะถูกต้องเลยนะครับสร้างสรรค์สังคมเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเนาะชื่อว่าแต่ละคนแต่ละท่านผู้ชมแต่ละท่านเนี่ยจะสนใจและให้ความสำคัญหรือว่าสนใจสัตว์ตัวไหนเท่านั้นเองถูกไหมล่ะเธอใช่ค่ะคุณอารมณ์รออยู่ค่ะคุณอารมณ์เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของคุณอารมณ์นะคะเลขท้าย7988ผลรวม49ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของคุณอารมณ์นะครับคุณอารมณ์นะครับคือภาพโดยรวม10ตัวเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนับรวมกันแล้วได้10ตัวคือ10ตัวภาพรวมออกมาแล้วเนี่ย49เป็น49เป็นเลขของการข่มขืนในชีวิตของเขาเรียกว่าภาพรวมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคือภาพรวม10ตัวเนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยแล้วท่านผู้ชมบางท่านถามว่า
ามันจะมีผลต่อชีวิตเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเออก็เลยขออธิบายนี้ว่ามันเป็นคลื่นพลังแม่เหล็กของไฟฟ้าซึ่งตัวเลขแต่ละตัวมันจะมีมันเป็นส่วนหนึ่งใช่มันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะใช่ก็คือเป็นอนุภาคแต่มันไม่ทั้งชีวิตของคุณใช่ตรงนั้นก็คือชีวิตจะอับโชคนะจะมีการหักเหนะอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็จะไม่ค่อยมีความสำเร็จเท่าที่ควรระมัดระวังสุขเขาเรียกเพศตรงข้ามแล้วกันนะครับคือเพศตรงข้ามเนี่ยจะเอาเปรียบคุณอยู่เสมอแล้วพอเผยขึ้นมาชีวิตของคุณจะอย่าไปหลงใช่ไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโอ้ยที่เมื่อกี้นี้เขาว่าแค่ใช้สบู่อะไรเงี้ยก็ดีอะค่ะดีฉันนะสิคะว่าไงคะสามีอะค่ะบอกว่าสามวันอาบน้ำที่ทำใหม่เนี่ยเป็นคนสะอาดกินแล้วก็ชวนหลงไหลขอเป็น7วันได้มะได้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนั้นมันจะไม่งามมันจะไม่งามใช่ไหมโดยภาพรวมแล้วสิ่งที่คุณอารมณ์จะต้องเจอก็คือระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็จะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องโรคในไตตรงนี้นะครับนิ่วในไตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการชะงักอยู่บ้างถ้ามีการทำธุรกิจนะครับต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอสมควรนะครับนี่คือภาพรวมของ10ตัวความหมายของบริษัทของคุณอารมณ์ตรงนั้นและที่สำคัญนะครับเวลาคุณปวดปัสสาวะอย่าอั้นนะครับเพราะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะปัสสาวะนะครับอย่าอั้นเลยนะครับตรงนั้นเลยกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจ้าเพราะว่าเพื่อนของดิฉันค่ะคุณชรินทิพย์ประคาจ้าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเธอทำงานเธอเป็นเจ้าหน้าที่รับราชการสัมภาระแล้วเธอมุ่งมั่นในงานเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลงานที่ดีจ้าอั้นปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยติดเชื้อในกระแสโลหิตรักษาในโรงพยาบาลเนี่ย15วันโอ้โหเห็นไหมการติดเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตนะคะใช่ครับตรงนั้นนี่คือเราฉันไม่ได้แช่งนะคะฉันไม่ได้แช่งไม่ได้แช่งนะคะแต่คนควรอยู่ห่างกันระวังซักผ้าไว้บ้างมันเป็นเช่นนั้นจริงค่ะเพราะหมอขอให้สู่สุขติใช่ไหมคะนะคะเพราะว่ายืมแหวนเพชรดิฉันไปจำนำแล้วก็จะต้องให้ดิฉันไปถ่ายคืนมาจ้าก็ไม่ได้แช่งอะค่ะ อยู่ดีๆหัวมุดกระมังซักผ้าตายไปเลยไม่ตายแล้วสำหรับคุณอารมณ์เนี่ยแถมนิดนึงนะคะข้าว่าเคอร์จี้ค่ะเคอร์จี้ค่ะเคอร์จี้คือควบคุมอารมณ์ตัวเองตอนนั้นการใช้อารมณ์เนี่ยใครๆก็ใช้เป็นแต่ว่าใช้อารมณ์ที่ดีถูกต้องตอนนั้นนะคิดดีพูดดีทำดีครับมา40-79เป็นเลขของคุณอาจจะได้รับมรดกโดยที่ไม่คาดฝันแต่คุณก็จะต้องเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยแต่ว่าคุณจะต้องหมั่นเดินอยู่ในศีลในธรรมนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางเห็นคงจักไปดอกบัวชีวิตของคุณจะพลิกผันทันทีตรงนี้นะครับแล้วระมัดระวังอย่าเครียดง่ายเพราะจะทำให้คุณเป็นคนที่ขาดสติไปโดยสมควรส่วนเลข88เป็นเลขเบิ้ลของอำนาจราหู2เลขเนี่ยมาอยู่ด้วยกันชีวิตของคุณอาจจะรุดหน้าคุณทำอะไรคุณอาจจะประสบความสำเร็จได้แต่จะมีปัญหาแล้วหักลงมากลางทางเพื่อลมเนี่ยจะรับมรดกถึง100ล้านไหมครับคุณอ๋อยังไม่ถึงมากๆไม่ทราบเพราะว่าถ้าถึง100ล้านดิฉันขอเตือนนะคะว่าเสียภาษี 10% อย่าลืมแล้วกันติดต่อคุณเดียวเรานะคะเรื่องภาษีดิฉันน่ะสันทัดกรณีติดต่อดิฉันตามเบอร์บนนี้เลยค่ะกำลังขึ้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวของคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องมีการหย่าร้างกันเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นความหมายของเลขที่ว่านำมาบอกไม่จะเป็นเฉพาะว่าเป็นเฉพาะบุคคลเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับโดยภาพโดยรวมแล้วขอให้คุณอารมณ์นั้นน่ะอย่ายึดติดแล้วใช้ชีวิตควบคุมอารมณ์ค่ะใช่ตรงนั้นจี้ใช่ครับตรงนั้นนะครับคุณทองจันทร์ค่ะผลรวม35เลขท้าย9104ครับภาพรวมของคุณทองจันทร์ที่ภาพรวมได้35เนี่ยคือเบอร์นี้คือรวมตัวเลขแล้วได้35เนี่ยมันเป็นเลขของการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนภาพโดยรวมแล้วดีนี่คะชีวิตจะกระฉับกระเฉงนะแต่มีข้อแม้นะครับคุณอย่าเป็นคนที่หูเบาแล้วเชื่อใจคนง่ายเพราะโอกาสที่คุณจะโดนหลอกก็มีคนเขาเตือนดิฉันแล้วค่ะว่าอย่าหูเบานะครับที่หูสิคะประมาณข้างละ3
ข้างละ3ค่ะใช่ใช่มั้ยจ๊ะตรงนั้นอย่านะจะได้หนักหูโอเคเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยบางครั้งนะอย่าเขาเรียกอะไรนะหัดไว้ใจกันแล้วอย่าระแวงกันมันจะทำให้คุณมีปัญหาถึงขั้นบานปลายอันนี้ความหมายนะความหมายของเลขตรงนี้แล้วระมัดระวังเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีไมเกรนแล้วว่าเจ็บหน้าอกเจ็บคอตรงนี้ให้ระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณออกนอกโลกออกนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่ผู้ใหญ่จะให้โทษคุณทันทีนี่คือความหมายของภาพรวมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ตรงนั้นแล้วส่วนหมายความไอ้เลข91เนี่ยนะครับความหมายของก็คือเป็นเลขของกิตติยศชื่อเสียงที่คุณอยากได้ความสำเร็จที่คุณจะได้ตรงนี้ความใฝ่ฝันมาแต่คุณก็จะได้สมดังใจถ้าคุณเดินทางที่ดีจะอยู่กับคุณนานแต่ถ้าคุณแบบออกนอกลู่นอกทางตรงนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีลาภเสื่อมลาภค่ะคุณทองจันทร์มียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาใช่04เป็นเลขของการจันทร์สื่อสารฉับใบตรงนี้เป็นเลขของการสื่อสารดวงดาวตรงนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าหมายไวพริบปัญญาของคุณเนี่ยสามารถหากินและเอาตัวเองรอดทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของความสำเร็จของคุณจะเกิดได้จากฝีปากและมันสมองคุณแต่คุณจะต้องไม่ออกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าทำตัวประเภทที่ว่าแบบทำให้ตัวเองเสื่อมเสียเพราะว่าทุกอย่างจะพังด้วยมือของคุณเองนะครับสำหรับคุณของทองจันทร์สรุปกันง่ายๆเกิดศัตรูก็เพราะปากพังก็เพราะปากของตัวเองนี่คือความหมายของคุณทองจันทร์โดยรวมแล้วใช่ดูดีมาโดดต่อ SMS หมายเธอ SMS เข้ามาของคุณมาลีถามว่าเบอร์นี้นะครับดีเรื่องไหนบ้างซึ่ง4ตัวท้ายอ่ะเราอธิบาย4ตัวท้ายก่อนความหมายของ66คุณจะทุกข์ก็คือทุกเบิ้ลเวลาความเครียดของคุณคุณจะเครียดอยู่ตลอดเวลาซึ่งความหมายในสิ่งตัวนี้คุณทำอะไรไปได้สักพักหนึ่งคุณจะต้องหวนกลับมาแล้วเริ่มต้นใหม่ในการทำสิ่งนั้นๆอยู่เสมอ28ก็เป็น infinity เลยนะครับเพราะว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอแล้วคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดและบางครั้งคุณจะโดนหักหลังอยู่เสมอคุณจะนั่งจะนอนบางครั้งคุณจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาเบอร์มาสำรองดีกว่าค่ะลองนึกตัวนั้นนะครับอาจจะทำให้ชีวิตของคุณหายเครียดบ้างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคุณมาลีไปเลยว่าถ้าเราหาเบอร์สำรองมาอีกสักเบอร์หนึ่งนะครับมันจะควรจะเป็นเลขอะไรตรงนั้นนะครับเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยจะนั่งจะนอนคุณจะแบกความทุกข์และแบกปัญหาไว้ตลอดแล้วคุณทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างระยะมันไปได้แค่สักระยะหนึ่งแล้วมันต้องหันหลังกลับมาเริ่มต้นใหม่สรุปภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าหักกลางหันนั่นแหละครับต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอนะครับสำหรับเบอร์นี้สำหรับคุณมาลีนะครับต่อมาเลยค่ะตรงนั้นคือใครจ้าเราคุยถึงเรื่องว่าไงจ้าคุณจันนิดหนึ่งว่าว่าไงจ้าคุณจันมาชมฉันอะว่าดูงามอย่างมีคุณค่าเรียกอีดอกทองอุ้ยตายแล้วก็เลยแบบอุ้ยเดี๋ยวนี้ทองบาทละ 20,000 นะเธอใช่มั้ยจ๊ะเขาชมฉันใช่มั้ยอีดอกทองเขาชมค่ะตอนนั้นชมจริงๆเลยขอบพระคุณค่ะชมมาชมรักชื่อนี้ชื่อจริงของดิฉันน่ะรวบชัยใช่ไหมจ๊ะเธอตอนนั้นอีกครั้งนะคะรวบชัยไม่ใช่รวบชายเหมือนเธออ๋อไม่จ้ะฉันไม่กล้ารวบละค่ะวันนี้เพราะคนผอมไม่มีอยู่มีแต่คนเจ้าเนื้อแบบจานเลยค่ะต่อจ้าต่อคนนี้รุดเลยดีกว่าค่ะผลรวม54นะคะเลขท้าย3757ค่ะ54เป็นเลขของความประสบความสำเร็จทางด้านสติปัญญานะครับประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับและคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งมากคุณจะมีโชคอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงหรือว่าอุ้ยดีดีชีวิตดีดีคุณดีรุ่นคาดการได้เก่งแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองในขณะที่คุณดวงตกตรงนี้นะครับเธอต้องระวังตัวหน่อยนะครับใช่ตรงนั้นนะครับอีก2วันเนี่ยเป็นวันแห่งความหวังอีกแล้วความหวังอีกแล้วเดี๋ยวคุณนิรุธเขาทุ่มสุนทาสร้างสร้างเลยใช่ไหมจ๊ะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถโอ้ยอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยจ้ะไม่ควรทุกวันอบายมุขเนี่ยคือทางแห่งความเสื่อมถูกต้องตรงนั้นนะจ๊ะตกลงอบายมุข6เนี่ยเธอจำได้ไหมมีอะไรบ้างไม่ได้เลยมีอะไรบ้าง11นะคะจ้ะสุรายาเสพติดอ๋อสุราฉันไม่เอาฉันจะมองเขาการพนันฉันก็ไม่เอาการพนันฉันจะแบบเขาเรียกว่าดูต้นทางแล้วก็เสร็จแล้วพอพวกนั้นเข้ามันอยู่มีที่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถแทงเนี่ยใช่เธอหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนั้นสามค่ะสามคือดูละครขนหนัง
ดูละครขนหนังฉันก็ไม่ดูละครนะเพราะจักสี่แล้วการเที่ยวอังเคิลพอมีบ้างนิดๆหน่อยๆค่ะเอาแค่ไปก็พอเป็นกรึบกรึบอาทิตย์ละ6วันไม่ใช่เอาแค่กรึบกรึบพอเกียรติค้านการงานอันนี้ไม่เลยค่ะไม่ได้เกียรติค้านเลยค่ะคือเราจะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปค่ะอะไรประมาณนั้นครบคนชั่วเป็นมิตรอ๋อไม่ค่ะเราก็ต้องเอาสิเราดึงผลประโยชน์จากตัวเขาบางครั้งใช่ค่ะแหมใครจะไปรู้ล่ะคะว่าไอ้นี่มันชั่วถูกต้องไหมตามทฤษฎีเขาบอกมันไม่ได้ติดไว้หน้าผางนะชั่วมองหน้า DNA จะเกิดขึ้นเลยอ่ะ SNS เข้ามาจากคุณโอ๊ตถามว่าช่วยเบอร์นี้ให้หน่อยครับควรเปลี่ยนดีไหมซึ่งในลักษณะตัวแล้ว28ได้อธิบายไปแล้วเหมือนคุณมาลีตัวนี้ครับส่วน51เนี่ยคือคุณชิวๆสบายๆคือไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากคือภาพรวมเบอร์เนี้ยคุณสบายๆเขาเรียกว่าอยากขวนขวายดิ้นรนมากจนเกินไปทำใจสบายๆนิ่งๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมาให้คุณได้พัฒนาหรือว่ามาให้คุณได้ทำตามที่คุณต้องการแต่มันติดตรงที่ว่า28คุณจะต้องเหนื่อยและเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอๆแต่ถ้าจะมองกับกรรมตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะมีโอกาสได้เลือกก็พอมีสมควรเหมือนกันตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าคุณมีความอดทนความสำเร็จก็จะเกิดคุณได้แต่นานหน่อยนะครับเพราะรหัสตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ทุกคนควรมีใช่ครับความมานะอดทนใช่ไหมอย่างเวลาใครเขาด่าใครเขาตบตีเนี่ย ถ้าไม่เรื่องถึงกับฆ่าหันศพเหมือนอีเปียวอ่ะเราก็คงจะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนปรัชญาซามูไรที่ว่าอินชิอัตโนโมโนดาเนะชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใช่ตรงนั้นนะครับดิฉันก็ไม่ต้องกลัวโดนหั่นศพแล้วสิคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเปี้ยวโดนจับไปแล้วโดนไปแล้วสำหรับคุณโอ๊คเบอร์ภาพรวมแล้วเนี่ยคือคุณอยากพยายามใช้ชีวิตแบบว่าก็หรูเอาพูดง่ายภาษาชาวบ้านขอใช้อนุญาตใช้ภาษาชาวบ้านนะคืออย่าติดสินค้าค่อนข้างแบรนด์เนมสูงแล้วอย่ายื้อยิงคือเขาเรียกว่าทรนงตัวเองมากจนเกินไปเพราะจะทำให้คุณเสียโอกาสได้ง่ายๆตรงนั้นแล้วก็ระมัดระวังเบอร์นี้โอกาสที่คุณจะโดนชักจูงและหลอกลวงมีโอกาสได้สูงถ้าคุณมั่นใจในตัวเองสูงโดยไม่ฟังคำติชมของเพื่อนเพราะรหัส28โอกาสที่คุณจะโดนหักหลังแล้วการรับฟังคนตรงนั้นบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับตรงนั้นอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันก็ ไปหาพี่สมหมายแห่งบริษัททำพาเลทจ้าบางปูใหม่บางปูใหม่จ้านะฮะว่าลงจากรถปุ๊บเนี่ยพาเลทเขาทำมาจากไม้ยางจ้าเห็นกองไม้ไฟไหม้เราโอ้ตายตกใจค่ะไฟไหม้ค่ะโอ้โหถ้ามันวอดไปทั้งโรงงานนี่มันก็จะลำบากถูกต้องแต่ที่ไหนได้พอไปนั่งฟังพี่สมหมายคือพาเลตเนี่ยบางทีไม้มันไม่แห้งก็ต้องอบจ้ะแล้วพยายามทำความร้อนความร้อนจนถึงให้ไม้ไหม้เนี่ยมันก็ทำให้ไม้แห้งกลายว่าเป็นสิ่งที่ดีเราเดินไปตกใจถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับฟังเขาเนี่ยเราก็มองไปในทางที่ไม่ดีใช่ตรงนั้นภาษาคนพูดรู้เรื่องภาษาอังกฤษล่ะคะพูดว่าไงจ๋าอยากฟัง I understand โอ้ไม่ก็ใจใช่ไหม I understand ใช่ไหมอ่ะขอพูดวอร์มิงไปเลยไปเลยฉันเข้าใจ I understand ใช่ไหมภาพรวมของคุณนิรุตนะบอกนิดนึงคือว่าคุณระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับข้อพิพาทบาดหมางเกิดจากอารมณ์และความคิดของคุณเป็นใหญ่ตรงนั้นและคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยและอภัพอย่างแสนสาหัสในการที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณขาดสติคุณจะเจอสิ่งที่อ้วนบอกอยู่เสมอแล้วระมัดระวังอย่างมากโอกาสที่คุณจะมีอันนี้คือเป็นความหมายนี้ความหมายของตัวเลขนะครับไม่ได้หมายว่าคนที่มีแล้วจะเป็นโอกาสที่จะไปพัวพันหนี้สินมีสูงแล้วคุณจะคือในยากและที่สำคัญทางด้านสุขภาพคุณจะไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดหัวใจอุดตันแล้วคอเลสเตอรอลในเลือดจะสูงตรงนี้และมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดตัวนี้แล้วครับคอเลสเตอรอลใช่แล้วก็โอกาสที่มันมีตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีใช่ตรงแล้วก็ในแพทย์ออกมาว่าบอกแล้วนะคะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าคุณรับประทานยาบ่อยๆจากตรงนั้นแต่ยาเนี่ยก็จำเป็นต้องรับประทานแต่พยายามหาวิธีอื่นเพราะว่า
ยาลดคอเลสเตอรอลของหมอเนี่ยมันก็ลดทั้งตัวดีและตัวไม่ดีนะครับตรงนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะพึ่งสมุนไพรเห็ดลิ้นจือของเราจากตรงนั้น100เม็ดแค่200บาทถ้าโทรมาได้เหมือนกันได้ตรงนี้เลยนะครับตรงนั้นนะครับ100เม็ด200บาทแล้วอีกอย่างนึงที่ลดคอเลสเตอรอลได้ก็คือการออกกำลังกายดีที่สุดใช่ไหมลุงตู่ยังลุงตู่ยังบอกอุตส่าห์จะต้องปิดพุงหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันไปกองอยู่ตรงนี้ฮะตอนนี้นะครับเอ็กซ์ไทร์ออกกำลังกายขอบคุณเจรนันเลยเจรนันคุณจิรนันใช้เบอร์นี้ดีไหมคะความหมายก็คือณเวลาตอนนี้ก็คือที่บอกเลยก็คือสิ่งอยากจะบอกคุณจะได้นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือ7129แล้วภาพรวมเนี่ยอ้นจะบอกมาเลยทีเดียวว่าความสำเร็จของคุณบางครั้งคุณได้มาไม่ยากบางครั้งคุณได้มาโดยบังเอิญแต่มันจะไปโดยเร็วเคกะโนคมโยความสำเร็จโดยบังเอิญใช่และสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะบอกคุณจะได้นั้นว่ารหัส29เนี่ยโอกาสที่คุณจะผิดหวังและผิดพลาดซ้ำซากจำเจและโดนหักหลังโดนหลอกลวงทำให้คุณเสียเงินเปลี่ยนไปเลยค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนครับจะทำให้คุณเสียเงินเสียทองได้โดยการหลอกลวงแล้วเกิดจากความใจอ่อนของคุณเนี่ยมีสูงมากเพราะฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังเพราะรหัสเลข8ของคุณ2ตัวติดกันเป็นเลขตัวอินฟินิตี้โอกาสที่คุณจะหลงระเริงในตัวคุณเองเชื่อมั่นในตัวคุณเองมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะ71ตรงนี้โอกาสที่คุณจะเจออุบัติเหตุและพลิกล็อกต่างๆการที่คุณจิรนันท์เนี่ยบางทีเจอปัญหาแล้วปัญหามันซ้ำซ้อนกันนะครับให้ตั้งสตินะคะแล้วค่อยๆแก้ทีละปัญหาใช่ค่ะแล้วคุณจิรนันท์ก็จะผ่านไปได้ดีตรงนั้นใจเย็นๆตั้งสติดีๆภาพรวมมัน61ตรงนั้นเพราะคุณใฝ่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จมากแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเองไปที่ตั้งและโอกาสที่เราจะไปเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันจะมีสูงเพราะฉะนั้นใช้สติให้มันอย่าประมาทครับคุณจิรนันท์ครับตรงนั้นมาคุณสุนทรคุณสุนทรเลยรวมจาก34เลขท้าย2781ค่ะคุณจ๋า2781 34เป็นเลขคุณต้องสู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถึงจะได้มาสิ่งที่คุณต้องการด้วยปฏิภาณไหวพริบและปัญญาของตัวของคุณเองคุณถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าปากกัดตีนถีบทุกอย่างเลยตรงนั้นนะเหนื่อยนิดนึงใช่ความกล้าหาญการบ้าบิ่นถึงแม้ว่าแต่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าจ้าถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ค่อยได้ตังค์ใช่เพราะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ดีนะคะมันเป็นคำไทยง่ายๆว่าให้น้ำมันออกทางรูขุมขนดีกว่าค่ะใช่ดีกว่าให้มันออกทางตาถ้าเศร้าอีกแล้วเศร้าอีกแล้วเพราะว่าการที่เราทำงานเนี่ยบางทีเหน็ดเหนื่อยใช่ตรงก็ยังดีกว่าที่ว่าอดมื้อกินมื้อแล้วมาเสียใจน้ำตาไหลใช่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับโรคสมองนะครับเส้นโรคประสาทตรงนี้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นความเครียดอะไรนะเส้นประสาทเขาเรียกว่าตรงนี้มันจะทำให้คุณอย่าเครียดอย่าเครียดตรงนั้นมากนะครับเส้นโลหิตในสมองตีบก็ไม่ดีแต่ก็ไม่ดีไม่ตายก็เอามาพึกเอามาพาดว่างั้นเถอะใช่และเส้นความหมายรวม34ตรงเนี้ยคุณอาจจะโดนเคี่ยวงานหรือว่าระวังสัตว์เลี้ยงไว้หน่อยแล้วกันแล้วก็ระวังอสรพิษด้วยตรงนี้ถ้าไม่ครับก็ต้องอยู่ห่างๆเธอสิอ๋อฉันไม่ได้เป็นอสรพิษฉันเป็นแค่ไว้ใจได้อะไรประมาณนั้นระวังอย่าแกล้งตรงนี้อย่าแกล้งค่ะไม่พี่บีนเนี่ยจ้าอ้วนบางปาเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยดีจ้าเอาพี่เอาน้องจ้าเอาได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาได้หมดแม้อยากได้ช่างกล้องคนใหม่ยังไม่มีโอกาสได้เลยเดี๋ยวเขาอุตส่าห์นั่งให้เราดูตกลงดีหรือเลวดีจ้าถ้าได้ก็เอาละแล้วก็มีสักที่แขนเนี่ยโอ้โหสเปคเลยขอบอกตรงนั้นนะคะเอามา27เป็นเลขของผู้ชายเขาเกิดอารมณ์ละอารมณ์อะไรจ้าอารมณ์อย่าจะกระเทิบเมืองอ่ะหรือว่าง่วงเหงาหาวนอนเพราะฉะนั้นทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่างได้ที่ควรคุณจะประสบแต่สิ่งที่ไม่ค่อยดีเข้ามาดีกว่าภาษาเขาเรียกบ้านๆเขาเรียกว่าคุณจะโชคร้ายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยต้องพัดพากสิ่งที่ตัวเองรักอยู่เสมอเขาเรียกว่าปากกัดเป็นถีบก็แล้วกดดันก็แล้วสู้ก็แล้วแม่งยังไม่ประสบความสำเร็จทำไมชีวิตกูเนี่ยนะหาเงินได้ขึ้นมาซ้ายรับขวาจ่ายและอีกของกูจะเหลือตรงไหนตามระบบบัญชีเลยนะคะตรงนั้นนี่คือรหัสตรงนั้นเลยวกมาอีกแล้ววกมาอีกแล้ว
ช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงจ๊ะเธอเพิ่งปิดงบกันเสร็จแต่ว่ามันก็ถึงครึ่งปีอีกแล้วประเทศไทยเนี่ยต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเนี่ยถูกต้องครึ่งปีครั้งหนึ่งด้วยนะคะจ้ะตรงนั้นเดือนนี้มิถุนาครึ่งปีเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าแล้ววางแผนภาษีติดต่อดิฉันได้ค่ะจ้ะ0865143139 0615932442นะครับหรือว่า02752521ถึง2ถึง2ด้วยนะครับมาคุณสุนทรคือในภาพรวมแล้วก็คือชีวิตของคุณจะต้องพบกับความโศกเศร้าอับเฉามีการยกย้ายทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณวางไว้ภาษาชาวบ้านเขาบอกทำไมกูสวยซ้ำสวยซ้อนจังเลยว่าชีวิตกูหาความสุขไม่ได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยอยากจะบอกคุณสุนทรนิดนึงว่าครับผมว่าระมัดระวังนิดนึงนะครับในการใช้ชีวิตครับตรงนี้ครับนิสัยเข้ามาใช่ไหมครับตรงนั้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมได้ยินใช่ไหมคะได้ยินครับโทรจากไหนครับโทรจากปทุมค่ะปทุมธานีนะครับคุณพี่ป้าเรียกป้าดีกว่าป้าแก่แล้วคุณป้าต้องอยากว่าจะเนี่ยค่ะวันที่หนึ่งเนี่ยป้าจะมีโชคลาภบ้างไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะครับป้าวันที่หนึ่งนี้นะครับวันที่หนึ่งนี้ป้าจะสอบถามว่าจะมีโชคลาภใช่ไหมครับตรงนี้ค่ะค่ะค่ะของป้าวันเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะครับป้าค่ะอายุเท่าไหร่ครับป้าอายุ69ค่ะปีชวดค่ะ91ค่ะป้าขาทำไมคุณป้าไม่เอางวดใกล้ๆวันที่16นี้ก่อนโอเค69นะครับจะมีโชคมีลาภนี่วันที่1แล้วไงเดี๋ยวใกล้วันที่1แล้วไงลูกต้องวันที่1นะครับของป้าเกิดหมายความว่าเนี่ยงวดวันที่16เนี่ยเป็นของหนูใช่ไหมครับเป็นของหนูใช่ค่ะทั้งคู่เลยค่ะแล้ววันที่2เป็นของป้าของป้า69รวมการเกิดวันพฤหัสตัวนี้นะครับเกิดรวมกันนะมันจะเป็นเลข6ตัวนั้นของป้าเนี่ยทำอะไรก็คือป้าจะมีความรู้สึกว่าป้ามีความสุขคือทำอะไรคือของป้าคือทำเป็นตัวของตัวเองคือโอกาสที่ป้าจะทำเขาเรียกอะไรทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นนิสัยของป้าอยู่แล้วและโอกาสป้าถ้าถามว่าป้าจะถูกรางวัลไหมตรงนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าป้าได้ผลบุญของป้าที่ทำมาตรงนี้นะครับมันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ป้าทำตรงนี้เนี่ยป้ามีความสุขกับมันแค่ไหนตรงนั้นถึงแม้ว่าป้าได้เงินมาเยอะแต่ความรู้สึกของป้าเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะทำบุญช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าเพราะวันพฤหัสเป็นวันครูชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบแนะนำคนอื่นคนอื่นเข้ามาหาป้าป้ายินดีช่วยหมดทุกคนตรงนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้สิ่งที่ป้าทำและผลบุญที่ทำเนี่ยตอบสนองป้าในสิ่งที่ดีๆและประสบความสำเร็จนะครับคุณป้าตรงนั้นสาธุค่ะสาธุค่ะจ้ามีอะไรสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมลังสีตรงนั้นครับทุกคนลุกเลยค่ะอะไรนะครับป้าคนลุกเลยพูดถึงอาจารย์โตหลวงปู่โตท่านบอกว่าไม่ต้องขอใครนะคะค่ะถึงเวลาเนี่ยฟ้าดินก็ฉุดคุณป้าไม่อยู่ใช่ไหมจ้าตรงนั้นเพราะป้าเป็นผู้ให้นะดูตรงนี้แล้วป้าคือผู้ให้จริงๆจากน้ำเสียงแล้วจ้าตรงนั้นป้าคือผู้ให้จริงๆนี่ยังขนหัวยังขนลุกไม่หายเดี๋ยวแข็งเถอะขอบคุณมากเลยนะคะป้าขอให้ป้าประสบความสำเร็จและสุขภาพแข็งแรงนะครับป้าค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากครับค่ะค่ะมาท่านต่อไปก็คือคุณสุนทรในภาพรวมแล้วเนี่ยระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายตรงนี้ครับแล้วข้อสำคัญสิ่งที่คุณสุนทรระมัดระวังเบอร์นี้ที่จะต้องเกี่ยวพันเธอตรงไหนรู้ไหมไปเซ็นคำประกันรับรองเขาโดนแน่พูดตรงๆเลยคุณจะมาผูกพันแล้วคุณจะเสียเตรียมขึ้นศาลถูกต้องเตรียมขึ้นลงอ๋อก่อนถึงศาลเนี่ยไปโรงพักก่อนไปโรงพักก่อนการที่เราไปโรงพักเราต้องทำอะไรไปบ้างคะ1แซนด์วิช2ชิ้นนมเปรี้ยว1กล่องซาลาเปาก็ได้ค่ะเอาตามนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเผื่อประกันตัวไม่ได้เนี่ยจะได้ไม่หิวจะได้ไม่หิวใช่ไหมมาทัดต่อไปเลยค่ะคุณโนนะคะผลรวม41ค่ะเลขท้าย8905ค่ะโดยภาพรวมแล้วของสายของคุณนุเนี่ย41นะครับความหมาย41คือเฉลียวฉลาดประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตสมองคุณสุดยอดปาดเปลืองทุกอย่างเอาตัวรอดได้เสมอแล้วในกรณีบางครั้งเพื่อนๆ อาจจะมาขอความช่วยเหลือคุณด้วยและโอกาสที่คุณจะเดินทางไปต่างประเทศมีสมควรเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ให้มันไปผูกพันกับเรื่องเดินทางชอบท่องเที่ยวใช่ไปศึกษาดูงานใช่โอกาสเดินทางไปประเทศมีสูงนะครับตรงนั้นติดต่อใครก็คือคนจะชอบเพราะว่าวัฒนธรรมควรจะไปทางตะวันออกหรือทางตะวันตกดีใช่ว่าไปทางตะวันออกดีกว่ามันจะได้ออกไปเลย
ออกต่างประเทศนะคะไม่ใช่ออกไปไหนความหมายควรจะไปทางน้ำหรือไปทางอากาศไปทางอากาศค่ะเธอเคยดูสายการบินมาเลเซียไหมคะหายไปทั้งลำเลยแหมช่างพูดไม่ได้หายไปทั้งลำเขาเจออยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยมาเจอซากทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นประมาณนั้นความหมายของ89เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนำนะครับคุณจะได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นแล้วในบางครั้งนะคุณอย่าเพ้อฝันมากจนเกินไปจะทำให้ชีวิตของคุณอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอสไตล์เขาบอกว่าว่าไงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะฉันเชื่อแต่ในความบางครั้งถ้าเราเพ้อฝันมากจนเกินไปเวลาเขามาบอกอะไรถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหูแหกตาแหกว่าหุ้ยจริงเหรออะไรประมาณเนี้ยเธอเคยเชื่อทฤษฎีไหมทฤษฎีที่เชื่อมั่นได้ที่สุดคือทฤษฎีตกใจตกใจใช่สมมติถ้าบอกหุ้ยเป็นทฤษฎีใหม่มากเลยนะคะแน่นอนนะคะแล้วมาเจอสิ่ง05เป็นเลขที่บางสิ่งบางอย่างเข้ามาโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจสิ่งดีสิ่งไม่ดีเข้ามาพี่อ้วนค่ะจ๋าไม่ได้เชิญอะไรประมาณนั้นเอาว่ามาแล้วก็เอาทฤษฎีตกใจนิดนึงว่าไม่เคยค่ะไม่เคยได้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นจ้าอ้าวสมมติว่าลอตเตอรี่ที่คุณเดียวถือเนี่ย360บังเอิญประกาศรางวัลที่1ออกมาตูมอุ๊ยคุณเดียวถูกรางวัลที่1หมดนี่เลยได้เงิน80ล้านมีสติมีสติจริงนะมีสติชัดญาติญาติเนี่ยขอเชิญได้นะคะRVB บัญชีกิจและกฎหมายเดี๋ยวช่างก็ให้ดูว่าคนเดียวซื้อเลขตัวนี้ท่านผู้ชมอยากซื้อดิฉันไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็แค่มันเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลใช่เราแบ่งกันรัฐบาลเราก็แบ่งกันรัฐบาลรัฐบาลเอาไปเยอะแล้วนะคะใช่ยังไม่คืนให้เราเลยนะโดยภาพรวมของคุณของคุณนุนะครับคือไม่อยากให้คุณคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะเพราะสิ่งดีๆมันอยู่กับตัวคุณแล้วขอให้คุณดำเนินชีวิตไปอย่างปกติราบสุขและยึดถือในสิ่งที่ดีอยู่ในสิ่งที่ทำคุณจะดีมากเพราะว่าภาพรวมของคุณค่อนข้างที่พอใช้ได้และค่อนข้างดีสมควรติดอยู่ที่ว่าจะทำให้คุณเนี่ยพลิกผันไม่ได้เกิดจากอารมณ์และฝีปากและมันสมองของคุณเท่านั้นเองแค่ชั่ววูบแล้วจะพลิกเลยสติคำพูดเนี่ยคมกว่าดาบใช่บางทีเนี่ยคำพูดหนึ่งคำเนี่ยจะทำใหคนเขาฝังใจไปตลอดชีวิตถ้าเกิดพูดดีก็ได้แต่ว่าจ้าเรียนแบบดิฉันก็ได้ได้ใช่ไหมคะแบบไหนคะดิฉันผ่าหมาออกจากปากเรียบร้อยนะคะผ่าหมาออกจากปากนะคะเคยมีอดีตว่าก็ประมาณว่าแต่งตัวหล่อกันเลยค่ะตอนนี้เด็กเนี่ยก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ดำรงชีวิตได้เป็นคนดีของสังคมจากตรงนั้นตอนที่เขาพ่อแม่เขาประมาณว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันก็เรียนปวช.แต่อยู่ในท้องจ้าก็คือแม่เป็นท้องแต่อยู่ปวช.ค่ะดิฉันก็คุณพ่อเขาก็ประมาณว่าแต่งตัวอย่างหล่อฉันก็บอกว่ามึงแต่งตัวเพื่อที่ไปฆ่าใช่ไหมน่ะถูกคิดได้ค่ะจ้าคำพูดเนี่ย uh-huh. ทันทีล่าสุดคือลุงแว่นค่ะอยู่ที่บางแสนสองสมุทรปราการ uh-huh. มันก็มีอาคารล้างอยู่หลังร้านเขาดิฉันก็บอกว่าซื้อไปเลยจ้ะเสร็จแล้วเนี่ยจ้ะร้านอาหารลุงแว่นลุงแว่นเหลืองหรูเลยค่ะล่าสุดดิฉันก็พาพนักงานไปกินอร่อยมากเต็มที่เลยค่ะอร่อยจริงๆโอ้โหสั่งมาเลยเต็มที่เต็มที่เลยค่ะกุ้ง5กิโลโบผัดผงของเธอผงกะหรี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่สุภาพนะคะอร่อยแต่ยอดร้านนี้อร่อยนะก็เขาเรียกผงกะหรี่ราคาถูกมากนะคะตรงนั้นโอเคก็อีกท่านนึงพอดีดิฉันอ่ะบอกเขาให้เขาอ่ะซื้อตึกเขาบอกว่าเขาจำคำพูดของดิฉันมากว่าดิฉันก็เลยไม่ต้องจ่ายตังค์อ๋อไม่ต้องจ่ายแต่อุ้ยสบายเลยใช้บัตรเครดิตครับงั้นมึงล้างจานอยู่เลยล้างจานนี่นะว่าเป็นว่าบุญบุญบาปนะท่านผู้ชมนะอันนี้อ้วนขอนินทาเลยคุณเดียวเนี่ยเห็นเป็นอย่างนี้นะเป็นนักที่ช่วยเหลือสังคมตัวโยงตรงไหนรู้ไหมคุณเดียวเราจะเดินทางไปที่ปันกันอยู่เสมอ10บาท20บาทก็คือเธอจะซื้อของให้กับเด็กๆตรงนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าทอง10บาท20บาทเลยเหรอคะไม่ใช่ซื้อของ10บาท20บาทมีหมดกาที่ปันกันเพื่อช่วยใช่เพื่อการศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็อีกมูลนิธิหนึ่งคือมูลนิธิยุวรักษ์นะคะ
น่าจะเป็นของโอสถสภาครับก็เพื่อเด็กป่วยใช่ตรงนั้นเราช่วยกันเนาะเพื่อการกุศลแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะจ้ะไปวัดเนี่ยก็คือก็ทำบุญเพราะว่าทุกที่อ่ะถามจริงมันก็ต้องใช้เงินก็คือการในการแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดอ่ะมา SMS คุณชานนท์ดูเรื่องของความรักคุณชานนท์เป็นผู้ชายสุภาพบุรุษท่านผู้ชมถ้าติดตามอ้วนมาบ่อยๆอ้วนจะบอกเลยว่าเบอร์นะสุภาพสตรีไม่สมควรใช้คือ2518แต่คุณชานนท์เนี่ยเป็นผู้ชายใช่หรือเปล่าเธอใช่เป็นบอกว่าผู้ชายก็แล้วกันแถวบ้านเนี่ยล่ามกว่าดิฉันอีกนะคะชื่อแต่ใครๆเรียกอีนนท์นะเดี๋ยวไปตอบคุณชานนท์ไม่หมดขออภัยนะคะคุณชานนท์ค่ะคุณชานนท์นะครับคุณจะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาให้คุณบริหารเสน่ห์ดีๆนะครับคุณก็เลขนี้ของคุณจะได้ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานพอสมควรว่าเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนขอให้มีข้อแม้ขอให้มีเพศตรงข้ามเป็นผู้หญิงนะคะจ้า47ระวังสุขภาพอย่างรุนแรงคุณจะมีปัญหาระบบเงินเงินทองไปกับเรื่องสุขภาพแล้วก็จะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวตรงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีนะครับก็ธรรมดาตรงนั้นแล้วก็จะดีนะมีคนเขาเคยบอกว่าlucky in game ใช่ไหมจ๊ะตอนนั้นอ่ะมาตอบก็คือโชคดีในหน้าที่การงานก็อาจจะไม่โชคดีในความรักใช่แล้วบางครั้งโชคดีในความรักก็อาจจะไม่โชคดีในเรื่องการงานใช่ไหมตอนนั้นสำหรับคุณชานนท์บริหารดีๆนะครับมาท่านสุดท้ายคุณเดชเลยนะครับตรงนี้คุณเดชผลรวม33ค่ะเลขท้าย0306ค่ะเป็นเลขของความรุ่มร้อนเร่าร้อนตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประดังเข้ามาเนี่ยคือระมัดระวังนิดนึงคุณจะเป็นคนที่ดื้อหัวชนฝาตรงนี้นะครับระวังอุบัติเหตุอันตรายตรงนั้นประสบอุบัติเหตุได้ง่ายๆตรงนี้นะครับเรื่องวิวาทตรงนี้ก็ระมัดระวังให้นิดนึงคุณไม่ไปหาเรื่องเขาจะมาหาคุณเองตรงนั้นข้อสำคัญจะมีเรื่องชู้สาวเรื่องคาวโลกีเข้ามาเกี่ยวข้องระมัดระวังให้มากๆและส่วน03เป็นเลขของการพลิกล็อกพลิกผันตรงนี้นะครับถล่มทลายเข้ามาเพราะว่าเลข3คือเลขดาวอังคารธาตุลมนะฮะระวังนิดหนึ่งแล้วก็06เป็นเลขของความฟุ่มเฟือยตรงนี้ระมัดระวังอย่าใช้สินค้าเกินตัวแล้วก็อย่าใช้สินค้าเกินเงินตรงนี้เพราะจะทำให้คุณเสียเศรษฐกิจพอเพียงใช่ครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมเอานำมาใช้ได้ครับได้ครับ SMS เข้ามาอีกแล้วถามว่า9399ดีไหมครับคือคุณมีเซนดีอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณความสักเขาเรียกว่าเซ็กเก้าเยอะมากเลยใช่ที่เซนคุณดีมากแต่9339ระมัดระวังคือคุณทำอะไรคุณจะต้องเขาเรียกว่าครึ่งกลางตรงนี้ก็แล้วกันพูดง่ายๆขอให้คุณเชื่อมั่นและเชื่อซึกเซนของตัวคุณเองจุดพลังในตัวคุณออกมาค่ะใช่แล้วมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเบอร์อ่ะ9339ตรงนี้นะมันจะทำให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเดือดร้อนการเงินเพื่อนฝูงที่อยู่ตรงนี้สร้างปัญหามาให้ตัวคุณเองและบางครั้งคุณอาจจะต้องเข้าไปเดือดร้อนกับเพื่อนฝูงแต่ด้วยความที่คุณมีสติปัญญาและไหวพริบที่ดีตรงนี้นะครับมีซิกเซนดีมีเขาเรียกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองให้การช่วยเหลือของคุณเนี่ยนะครับถ่ายไว้คุณรอดไปได้เพราะฉะนั้นโอเคครับเบอร์นี้ใช้ได้ก็ดีครับเพราะว่า6116นะเบอร์สุดท้ายนะครับเสริมนิดนึงนะคะได้ครับให้แนะนำพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิทุกเช้าค่ำจ้ะตรงนั้นอย่าลืมนะครับถ้าเป็นอิสลามก็ละหมาดจ้ะครบ5เวลาช่วงนี้อิสลามกำลังถือศีลอดกันขอให้ท่านผู้ชมที่เป็นอิสลามขอให้ถือศีลอดครบเมื่อไหร่เมื่อไหร่พระที่จะตกสักทีเริ่มหิว เริ่มหิวใช่ไหมครับตัวนี้วันนี้เราครบถ้วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับแล้วพูดจาไม่สุภาพอ้วนก็ขออภัยด้วยนะดิฉันก็ขออภัยค่ะใช่ตรงนั้นครับแต่ว่าคุณป้าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าน่ารักมากเลยเขาเอางวดวันที่หนึ่งงวดนี้เป็นของดิฉันใช่ครับตรงนั้นอย่าลืมติดตามชมรายการนะครับจวนเบอร์หรือว่าสักตัวเลขกับอ้วนบางปานและเดียวบางพีทุกวันอังคารเวลา13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาเป็นประจำครับเฟซบุ๊กก็ได้ใช่ครับตรงนี้นะครับล็อกโคหรือYouTube ก็ได้นะใช่ครับขึ้นแค่พิมพ์ง่ายๆครับผม CH8
ไม่ต้องพิมพ์ Channel 8ก็ได้ CH8 Juniper ใช่ครับตรงนี้ก็จะขึ้นเลยครับติดตามชมได้นะครับวันบางปากเดี๋ยวบางพีกับรายการ Juniper แล้วโทรเข้ามาพูดคุยได้ที่02-922-3498หรือว่า SS เหมือนท่านที่ผู้ชม SS เข้ามาคือ464-2828นะครับ1-800-694-5145ทัวร์โลกวิอาร์เดอะเวิลด์คือพูดง่ายๆเลยว่าอยากให้ท่านผู้ชมมีความสุขทุกวันแล้วก็มีความสุขกับการติดตามชมรายการของรายการแชร์นั้น8ทุกๆรายการเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปอ้วนแช่งนะถ้าใครกดไลค์กดโชว์กดแชร์ให้ให้ถูกหวยรางวัลที่1ติดต่อกัน10งวดถ้าไม่กดนะให้ถูก2ตัวและงวดเดียวท่านผู้ชมเลือกเอาจะเอาตัวป่วย10งวดหรือว่าจะเอางวดเดียวอย่างนี้นะคะฉันยังกดตัวเองเลยค่ะจะไปจับตรงนั้นตัวเองบ่อยๆถูกต้องเลยครับตรงนั้นนะครับเผื่อ16นี้จะได้เป็นของเราสักทีใช่ไหมจ๊ะอย่าลืมนะครับติดตามชมได้ลงทุนน้อยได้กำไรมากอีเนินวันเลยค่ะหนึ่งกำไรหมื่นใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นลงทุนแค่80 บาทได้ตั้ง6 ล้านหักภาษียังไม่ต้องหักค่ะไม่ต้องหักภาษีเพราะว่าเราแบ่งกับรัฐบาลจริงไม่จ้าตรงนั้นนะครับใช่ค่ะจริงหรือเปล่าจ้าส่วนใต้ดินเนี่ยไม่งามนะคะไม่ดีไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้เอามาพัฒนาประเทศใช่ไหมจ้าตรงนั้นมันพัฒนากระเป๋าเธอหรือเปล่าเปล่าจ้าตรงนั้นนะคะตรงนี้นะครับโอเคนะครับก่อนที่จะลากันไปก็คืออยากจะฝากท่านผู้ชมว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะครับดูแลสุขภาพนะครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญและร่ำรวยทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ